ชาวอินเดียริมแม่น้ำคงคาต่างต้องตกตะลึงเมื่อพบศพจำนวนมากลอยเกลื่อนตลิ่งและในน้ำโดยร่างไร้วิญญาณนับร้อยชีวิตถูกพบบริเวณเมืองบูซาใกล้เขตแดนรัฐพิหารและหมู่บ้านกามารัฐอุตตรประเทศจนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งนำขึ้นมาบนฝั่งเพื่อฝังหรือเผาริมตลิ่งของแม่น้ำคงคาพร้อมกับเริ่มสืบสวนหาคำตอบว่าศพที่ถูกผ้าห่อไว้เหล่านี้มาจากไหนแต่ล่าสุดสื่ออินเดียได้เผยแพร่ภาพสุดช็อกโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในรัฐพิหารขับรถฉุกเฉินไปจอดไว้แถวแม่น้ำคงคาแล้วนำวัตถุคล้ายศพลงจากรถนำไปที่บริเวณแม่น้ำซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้องค์การบริหารเขตกติหารออกคำสั่งให้โรงพยาบาลดังกล่าวส่งรายงานภายใน24ชั่วโมงเพื่อทำการสอบสวนถึงการกระทำเหล่านี้ที่ดูเป็นการไม่ให้ความเคารพต่อผู้เสียชีวิตทั้งไม่ได้ให้ความสำคัญและประกอบพิธีทางศาสนาให้กับเหยื่อเป็นครั้งสุดท้ายโดยสื่ออินเดียยังคาดว่าร่างไร้วิญญาณที่ถูกนำมาทิ้งคือศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19และเกือบทั้งหมดเป็นศพไร้ญาติซึ่งเชื่อว่าเป็นความพยายามกำจัดศพที่มีมากในโรงพยาบาลทั้งนี้โรคโควิด-19ยังฆ่าชีวิตชาวอินเดียอย่างต่อเนื่องล่าสุด13พฤษภาคม2564มีผู้เสียชีวิตถึง 4,120 รายทำให้ยอดสะสมพุ่งขึ้นไปที่ 258,317 รายนั่นจึงทำให้เกิดปัญหาศพล้นชาปนสถานจนสัปเหร่อต้องนำศพเหล่านั้นมาเผากลางแจ้งแทนและมีรายงานว่าหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนฟืนเพื่อใช้ก่อกองเพลิงชาปนกิจผู้เสียชีวิตจนเป็นไปได้ว่าอาจมีบางกลุ่มตัดสินใจนำศพมาทิ้งในแม่น้ำด้วยล่าสุดขเชนทราสิงห์สิกขวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำระบุว่าได้เฝ้าติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมออกมาตรการเพื่อยับยั้งการทิ้งศพในแม่น้ำแล้วโดยรัฐบาลจะเพิ่มมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการกำจัดศพไม่ทราบตัวตนทั้งหมดได้ตามระเบียบด้านหน่วยงานดูแลความสะอาดแม่น้ำคงคาก็เรียกร้องให้รัฐต่างๆใช้มาตรการเพื่อป้องกันและตรวจสอบกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อแม่น้ำสุขภาพและอนามัยของคนในพื้นที่ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นการบ่งชี้ว่าโรคโควิด-19ได้แพร่กระจายจากเมืองใหญ่สู่ชนบทที่มีระบบสาธารณสุขอ่อนแอเกินจะรับมือวิกฤตได้แล้ว